เป็นทริปสุดท้ายแล้วนะครับเรา save the best for last ให้มาเจอกันที่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็ต้องบินกลับไทยแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคนไทยใน East Coast นะครับแล้วก็ในอเมริกาทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับผมก็ขอยืนยันกับทุกท่านครับครับผมก็รักคุณครับผมก็รักคุณครับคนนะครับว่าผมยังไม่ยอมแพ้ที่จะทำให้บ้านเกิดของเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเราเท่าเทียมกันและเท่าทันโลกครับพี่น้องจะให้เท่าเทียมกันอย่างเดียวจริงๆมันก็ทำได้ไม่ยากจนเท่ากันหมดทั้งประเทศมันก็เท่าเทียมกันได้แต่มันต้องเท่าทันโลกด้วยใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือสาเหตุที่เมื่อผมได้รับเสียงการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง 14.4 ล้านเสียงซึ่งก็มั่นใจว่ามีเสียงของพี่น้องที่ DC Maryland และ Virginia DMV ด้วยใช่ไหมครับคนเหนือเนี่ยเขามีเล่าที่ชื่อว่าคน indigenous right indigenous people กินเข้าไปทำมาจากข้าวกินเข้าไปแล้วเห็นดาวลอยเลยท่านให้คนเสียงคนใต้ต่อเลยนะคนใต้เนี่ยที่คนใต้เนี่ยที่สงขลาก็มีเล่าเพี้ยมีเล่าที่ทำมาจากใบจากนะคนภาคตะวันออกระยองชลบุรีแสดงตอนด้วยด่วนลิ้นจี่ทำได้นะครับบางพุทธทำเป็นเบียร์ได้นะครับอ้าวแถวภาคกลางมีไหมภาคกลางกรุงเทพสุพรรณนครสวรรค์ชลบุรีพวกสมุทรสาครอันนี้คือเหล้าน้ำตาลตะโนดเล่าน้ำตาลตะโนดเล่าจากเกสรณเท้าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่เราภูมิใจตั้งแต่ข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดผลไม้ใบจากมะพร้าวสับปะรดทุกอย่างเนี่ยเก็บในขวดถ้าจะส่งมาเมืองไทยมันเน่าเสียหมดครับในโกดังราคามีแต่ลงเก็บในขวดราคามีแต่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการที่จะให้กฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านกฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านเมื่อไหร่สำหรับทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็สั้นๆเลยเราคิดว่าความมั่นคงความมั่นคงมานี่ครับซึ่งมันเยอะมากในการที่จะดูแลปัญหาพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องมาเล่าเรื่องในเรื่องเล่าของพวกเราอีกหน่อยร้านอาหารไทยที่มีอยู่ทั่วอเมริกา 10,000 ร้านพวกท่านเขาคนนี้จะกลายเป็นผู้พาณิชย์ของเมืองไทยทั้งบาร์เทนเดอร์ที่จะส่งมาทั้งเล่าที่จะส่งมาและเครทีวิตี้และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ร้านอาหารไทยมากกว่า 10,000 ร้านสามารถคิดเองได้ว่าเอกดอยมีโคล่าต้องกินกับอะไรขนมจีนน้ำยาปูต้องกินกับอะไรข้าวเบิร์กข้าวซอยข้างบนภาคเหนือต้องกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะยิ่งทำให้มันขยายและทวีคูณแล้วก็ทวีคูณไปเรื่อยๆอันนี้คือความฝันของ